พันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากทค.นะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดประมูลใบอนุญาตโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G ว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมบริหารคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ของกทค.มีมติเลือกการประมูลด้วยการแบ่งคลื่นความถี่เป็น9ชุดชุดละ5เมกะเฮิรตซ์และเลือกการประมูลแบบ Simultaneous Ascending Bit Action นะคะซึ่งเป็นการประมูลด้วยวิธีเพิ่มราคาการประมูลในเวลาเดียวกันทุกใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้ในการเปิดประมูลใบอนุญาตโครงข่ายโทรศัพท์ระบบ 3G ในเดือนตุลาคมนี้และขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะจะส่งรูปแบบการเปิดประมูลให้บอร์ดกทค.พิจารณาควบคู่กับการกำหนดราคาตั้งต้นของใบอนุญาตในการประมูลก่อนที่จะส่งต่อให้บอร์ดกสทช.พิจารณาต่อไปสำหรับวิธีการประมูลแบบ Simultaneous Ascending Bid Action นะคะก็เป็นรูปแบบการประมูลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นการประมูลแบบเสนอราคาแข่งขันอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะและผู้ร่วมประมูลต้องเสนอราคาเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนทุกรอบซึ่งวิธีนี้เคยใช้ในการประมูลคลื่นความถี่ 4G ของโปรตุเกสอิตาลีและเยอรมนีโดยมีข้อดีก็คือระบบนั้นเข้าใจง่ายมีประสิทธิภาพสูงถ้าหากว่าผู้ประมูลมีจำนวนของคลื่นความถี่ที่ต้องการอยู่แล้วนิยมใช้ในหลายประเทศส่วนข้อเสียค่ะจะลดความต้องการในการประมูลหากว่าผู้ประมูลไม่มีจำนวนคลื่นความถี่ที่ต้องการค่ะ